สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าพุทธธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับรถตู้นะครับผมเป็นคอมมูเตอร์ปีน่าจะ2012นะครับผมวันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาเนี่ยอัปเกรดโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะครับผมเพื่อเสริมไฟหน้าให้สว่างมากขึ้นนะครับเพราะไฟหน้าของเดิมเนี่ยความสว่างน้อยมากนะครับบวกกับฟิล์มค่อนข้างมืดนะมืดมากๆครับสเปคเนี่ย60นะแต่ผมว่าดูแล้วมันน่าจะมืด80ถึง90 100เลยนะครับผมไปนั่งเทสมาแล้วมันเป็นฟิล์มที่โคตรมืดเลยนะครับผมแต่เขาเขียนว่า 60% นะก็ว่ากันไปนะครับก็เล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ก็ผมติดตัดหมอกเข้าไปแล้วนะครับผมตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์อันนี้คือเป็นตัดหมอกที่ติดตั้งลงไปแล้วเห็นไหมครับดูสวยงามเนียนตานะครับผมพอดีนะครับตัวนี้เป็น BILED G40 นะครับตัว 5800K นะครับแสดงว่าติดตั้งได้อย่างสวยงามเนียนตาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูอีกข้างอีกข้างครับติดตั้งได้อย่างสวยงามเนียนตาเลยเห็นไหมดูดีมากนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูแสงกันบ้างโอเคแสงก็จะประมาณนี้ผมปิดไฟก่อนเนาะปิดไฟครับเปิดไฟปิดไฟใครโทรมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรกลับ โอเคเรามาลองดูไฟตัดหมอกก่อนเนาะแสงตัดหมอกครับตัดหมอกก็จะประมาณนี้นะแสงก็จะคมๆเข้มๆเลยให้ดูแสงใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไอแสงที่ลายแสงที่อยู่ด้านบนมันสะท้อนกระเบื้องนะครับเดี๋ยวมาดูคัตออฟใกล้ๆเนี่ยคัตออฟก็จะเห็นว่าสวยงามนะครับมีบูคัตออฟคมเข้มชัดมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมก็จะประมาณนี้ไหนๆเดินมาละอยู่ด้านหน้ารถก็ไม่ยังตานะครับผมไม่ฟุ้งกระจายและที่สำคัญตัวนี้มีไฟตัดหมอกเนี่ยมันมีไฟสูงต่ำด้วยพอเรายกไฟสูงนะครับก็มีไฟสูงไฟต่ำไฟสูงเดี๋ยวลองเปิดไฟต่ำนะปึ๊บนี่คือไฟต่ำฮาโลเจนนะครับผมปิดไฟนี่คือไฟต่ำครับไฟสูงไฟต่ำเดี๋ยวลองเปิดตัดหมอกปึ๊บตัดหมอกนี่กลืนไฟหน้าได้ทั้งสบายเลยไฟสูงเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยพอเราใช้ตัดหมอกร่วมกับไฟหน้าเนี่ยเราจะได้ไฟต่ำทั้งหมด4ดวงแล้วก็ไฟสูง4ดวงเลยนะครับผมกับคอมมูเตอร์คันนี้นะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับToyota คอมมูเตอร์ครับที่มาอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนส์ไฟตัดหมอกนะครับBILED G40 นะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะนำรถเข้ามาติดตั้งหรืออยากจะสั่งของเข้าไปติดตั้งเองก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเร็วนิดนึงครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ